มาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะช่วงนี้นะคะมาย้ำอีกครั้งนึงค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมค่ะจาน PSI Big 4กดไปที่หมายเลข123จาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดได้อีก1ช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในคนชราหรือว่าผู้สูงอายุนะคะอย่างที่คุณหมอวัดได้บอกไปแล้วว่ามันมาเยอะนะคะหลายอย่างรวมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการวางแผนเอาไว้ด้วยนะคะใช่ครับสิ่งหนึ่งที่จะถามก็คือห้องมีอยู่2ห้องที่อันตรายสำหรับคนแก่ให้นึกดูว่าในบ้านเรามีห้องไหนที่อันตรายสำหรับคนแก่ห้องน้ำถูกมันพื้นมันลื่นเพราะว่าคนแก่เนี่ยบางทีเขาทรงตัวค่อนข้างยากอยู่แล้วลำบากนะคะการทรงตัวไม่ค่อยดีอาจจะลื่นล้มศีรษะฟาดได้เปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่คนแก่ล้มในห้องน้ำส่วนใหญ่เราเห็นตามข่าวหรือว่าฟังจากคนรอบข้างที่มีผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยมักจะล้มในห้องน้ำเสมอนะคะหนึ่งนะล้มด้วยพื้นลื่นจริงๆนี่เราแก้ได้ไหมอะคะพื้นลื่นเนี่ยคือพื้นลื่นเนี่ยมันมีทางแก้นะปัจจุบันก็มีน้ำยาทำให้ห้องน้ำไม่ลื่นเอ๊ะหรือว่าเราปูพื้นอะไรเอายางอะไรมาวางใช่ไหมให้มันฝืดๆหน่อยมันก็ได้แต่ว่าหลายคนก็ไม่ทำส่วนใหญ่ก็พอมีตังค์เนี่ยก็ไปทำให้ห้องน้ำไม่สวยเป็นหินอ่อนอันนั้นยิ่งตายเลยหินอ่อนปูกระเบื้องสวยๆนะคะขัดเงาอันนั้นยิ่งแย่พอน้ำเปียกลงไปเนี่ยลื่นเลยสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำให้กับคนแก่คือห้องน้ำใหญ่ๆเกินไปเนาะแล้วก็เวลาจะแม้ว่าคนที่มีตังค์ห้องน้ำก็จะใหญ่เวลาเขาล้มเนี่ยก็หาฝาพิงไม่ได้แต่ถ้าคนที่แทนที่ถ้ามันแคบเนี่ยเอามือดันเอาพิงไว้ได้อยู่แล้วก็หาที่จับรู้ว่ามันจะต้องมีที่จับตรงนี้ที่จับตรงนี้เพื่อให้คนแก่เนี่ยโดยเฉพาะตอนที่นั่งอยู่ที่ชักโครกตอนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยถ้าคนแก่คนนั้นเป็นคนใจร้อนทำธุระเสร็จลุกขึ้นมาเลยเนี่ยเร็วๆมันจะเวียนหัวมันจะหกล้มจากตรงนั้นส่วนใหญ่นะต้องทำราวจับไหมคะเราเห็นห้องน้ำในห้างสรรพสินค้าที่มีห้องสำหรับผู้สูงอายุมันจะมีราวต้องบอกกับคนสูงอายุว่าเวลาจะเปลี่ยนท่าทางของร่างกายเนี่ยจากนั่งเป็นนอนจากนอนลุกขึ้นมานั่งแล้วจากยืนเนี่ยต้องนับในใจช้าๆช้าๆอย่าใจร้อนนะคะเพราะใจร้อนพับเลือดมันไปไม่ทันคือใจคุณไปแล้วแต่เลือดคุณไม่ตามไปมันก็อาจจะเขาเรียกว่ามันเวียนศีรษะแล้วมันก็หกล้มส่วนใหญ่ก็จะเกิดอย่างนี้หน้ามืดหกล้มแล้วถ้าหกล้มไปกระแทกถูกอ่างล้างหน้าขอบอ่างล้างหน้าไปกระแทกถูกอะไรที่มันเป็นของแข็งมีเหลี่ยมมีคมอันนั้นก็อันตรายค่อนข้างจะบ่อยแล้วคนแก่ที่ล้มในห้องน้ำมักจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือไม่ก็เป็นขาหักกระดูกหักอันนี้ค่อนข้างจะเยอะและอีกห้องหนึ่งก็คือห้องโอ้โหอีกห้องหนึ่งห้องครัวเหรอคะเราต้องใช้ห้องครัวคนแก่ไม่เข้าแล้วคนแก่ห้องนอนน่าห้องนอนในห้องนอนเราเนี่ยโดยเฉพาะคนแก่ที่ขี้เหนียวยังไงคะไม่เปิดไฟถ้าคนแก่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบางคนคือเข้าสองครั้งบางคนเข้าสามครั้งแล้วก็คิดว่าห้องน้ำเนี่ยมันก็อยู่ในห้องนอนใกล้ไม่ต้องเปิดไฟใช่ไหมคะไม่ต้องเปิดไฟชอบทำเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแล้วเดี๋ยวตามันจะสว่างเดี๋ยวนอนไม่หลับเขาไม่ยอมเปิดไฟ ไม่ยอมเปิดไฟแล้วก็ไปเดินไปเตะนู่นเตะนี่หกล้มเคยเจอคนไข้เล่าให้ฟังว่าสามีเขาเนี่ยไปห้องน้ำไม่ชอบเปิดไฟแล้วมีอยู่วันหนึ่งตอนเขานอนดึกแล้วเราก็รู้สึกตัวว่าตัวผู้หญิงอะนะรู้สึกตัวว่าเอ๊ะสามีหายไปไหนเอามือไปแตะเอ๊ะเขาไปเข้าห้องน้ำแต่ทำไมไม่เปิดไฟก็เปิดไฟดูล้มอยู่ตรงนั้นกองหัวไปกระแทกถูกแล้วเลือดเป็นกองถ้าข้าลุกขึ้นมาดูเร็วก็โอเคถ้าเลือดมันไหลไปเยอะนะคนมีอายุด้วยนะที่สำคัญถ้าเกิดว่านอนห้องนั้นคนเดียวแล้วใครจะมาเห็นเข้าใช่ไหมคะใช่ครับนั้นไอ้ห้องนอนเนี่ยแล้วห้องนอนที่มันมีพรมนะเพื่อความสวยงามเนี่ยมันไปสะดุดถูกพรมแล้วหกล้มนั้นพื้นเนี่ยต้องเรียบพื้นเรียบไปเลยพื้นเรียบแล้วไม่ต้องลื่นพื้นไม่ต้องลื่นแล้วไม่เกะกะทางถ้าเป็นไปได้ก็คือควรจะมีไฟลาวคือไฟเล็กๆอ่ะค่ะนะไฟเล็กๆเพื่อให้นำทางไปช่องไปห้องน้ำจริงๆเราติดสัญญาณอะไรไหมคะถ้าบ้านไหนพอจะมีทุนทรัพย์หน่อยเป็นสัญญาเป็นกิ่งที่กดเวลาช่วยเหลือเรานึกถึงตอนอยู่โรงพยาบาลไงคะนะคะมันจะมีปุ่มเหมือนปุ่มฉุกเฉินเรียกได้แบบนี้
แต่พอมันล้มไปแล้วหมดสติมันก็คว้าไม่ได้อยู่ดีมันก็แล้วก็ปุ่มนั้นมันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะอยู่ตรงชักโครกไม่งั้นก็เตียงอยู่ก็อยู่ตรงหัวนอนพอดีนะคะอย่างนั้นก็กดง่ายงั้นบางคนก็ทำห้องนอนลูกกตัญญูค่ะเป็นยังไงห้องนอนลูกกตัญญูก็คือพอผู้ใหญ่ขึ้นมาทำธุระก็คือที่ทำธุระอยู่ตรงหัวเตียงเลยเป็นคล้ายๆเป็นเก๊ะเป็นเก้าอี้นั่งถ่ายอุจจาระส่วนใหญ่จะถ่ายปัสสาวะเนาะนั่งถ่ายตรงนั้นแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาก็หยิบเอาไปทำความสะอาดคือลุกจากเตียงปั๊บก็คือนั่งที่หัวเตียงเลยเรามันไม่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นเหรอคะเขามีที่ปิดมีที่ปิดนะแล้วก็นั่งถ่ายตรงหัวเตียงเลยเป็นเก้าอี้ที่เจาะรูแล้วก็มีกระโถนแล้วก็มีแบบว่ามีฝาปิดนะไม่ให้กลิ่นมันออกแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็เรียกว่าห้องนอนลูกกตัญญูคือลูกเป็นคนทำให้เนาะมาเก็บกวาดทุกเช้าให้อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนสูงอายุแล้วเราพบว่าคนที่อายุเกิน65เนี่ย100คนเนี่ยหกล้มซะ30คน30%ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะครับแล้วในหกล้ม30%เนี่ยมี5%เนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วมี 10% ที่แบบว่าใน100คนเนี่ยมีอยู่ 10% ที่ล้มไปคราวนั้นน่ะป่วยหนักเลยหมายถึงว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยเหรอคะหนึ่งเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าไม่ตายก็หยอดน้ำข้าวต้มป่วยหนักไปค่ะคนจีนเขาบอกว่าคนจีนเขาบอกว่าเด็กเนี่ยล้มไม่เป็นไรผู้ใหญ่ห้ามล้มเด็กเห็นไหมวิ่งซนหกล้มไม่เห็นเป็นไรใช่ไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่เนี่ยล้มคราวหนึ่งเนี่ยมันอ่านหมายถึงว่าครึ่งชีวิตที่เหลือเนี่ย มันจะลำบากอาจจะไม่ได้กลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะใช่ครับอาจารย์ผมคนหนึ่งอายุประมาณนั้นตอนนั้นไม่ถึง80ผู้หญิงไปกินเลี้ยงที่โรงแรมแล้วโรงแรมเขาก็ปูพรมไปสะดุดตุกพรมนิดเดียวคือต้องบอกว่าพรมเนี่ยถ้ามันเก่าแล้วเนี่ยมันจะมีรอยย่นหรือว่ามีจะมีส่วนที่มันเปิดขึ้นมาคะแล้วเราเอารองเท้าไปเหมือนเดินแล้วสะดุดแค่นี้แล้วคนแก่ขาไม่มีแรงอยู่แล้วพอไปโดนอะไรนิดเดียวก็ล้มสิ่งที่เขาโทรมาหาผมก็คือช่วยมาฝังเข็มหน่อยเพราะว่าปวดสะโพกจากการที่ไปกินเลี้ยงที่โรงแรมแล้วก็ไปสะดุดตุกผมแล้วหกล้มแล้วก็ปวดสะโพกโชคดีว่ากระดูกไม่หักค่ะโชคดีกระดูกไม่หักถ้าคนแก่เนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะตอนนั้นเกือบจะ80แล้วนะครับ78หรือ79ยังออกงานอยู่เหรอคะยังออกงานอยู่โอ้โหมีลูกศิษย์เชิญไปออกงานเงี้ยไปเป็นงานเลี้ยงเงี้ยก็ยังออกงานอยู่เพราะถือว่าร่างกายก็ยังใช้ได้แข็งแรงยังแข็งแรงเขาไม่ได้ถือไม้เท้าแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางหน่อยนะคะดังนั้นช่วงล่างเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องช่วงล่างให้มากถ้าขาเขอไม่มีแรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่อายเลยนะถือไม้เท้าบางคนยังรับไม่ได้ไงคะใช่ครับผมเจอคนไข้หลายคนเขาบอกว่ามุ้ยไม่เอาหรอกถือไม่เท้าแก่แล้วแล้วถามว่าตอนนี้ไม่แก่หรอกเอาแก่ก็จริงแต่ว่าไม่อยากจะถือเราก็แนะนำว่าให้ใช้ร่มร่มที่เป็นไม้เท้าเท่ากับถือร่มสมมติว่าคุณถือร่มไปไหนมาไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอทางเดินที่มันขรุขระหน่อยถือเอาไปค้ำยันได้มันเป็นไม้เท้าแบบเป็นร่มคือมันมีที่จับแบบไม้เท้าแต่ว่าจริงๆมันเป็นร่มแล้วตรงหัวเขาเนี่ยหัวร่มเนี่ยมันควรจะไปเอายางที่มันไถกับพื้นแล้วไม่ลื่นมันยางที่เป็นยางพาราค่ะนั่นน่ะก็คือถ้าคุณถือล่มไม่ได้ถือไม้เท้าถ้าคุณกลัวว่ามองคนอื่นมองว่าฉันแก่แล้วจะเหมือนเป็นถือไม้เท้าตลอดเวลาดูมีอายุให้ถือแบบลักษณะนั้นก็ได้ค่ะแต่มันไม่ใช่ร่มใช่ไหมคะมันเป็นร่มด้วยเป็นสมการเป็นร่มได้ด้วยส่วนใหญ่ก็มีไอ้นี่นะธนาคารหนึ่งเขาทำเขาแถมมาแล้วค่ะเขาทำตอนปีใหม่แจกดีนะคะลูกค้าประจำตอนปีใหม่ก็เคยเห็นนะเป็นล่มเป็นล่มนะครับส่วนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ย100คนเนี่ยมี5คนที่เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นี่น่ากลัวมากเลยอัลไซเมอร์ที่แบบว่าเวลาตัวเองทานข้าวไปแล้วแล้วก็เรียกลูกหลานให้เอาข้าวมาให้อีกบอกว่ายังไม่ได้ทานถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะแบบนั้นใช่ไหมคะน่าอัลไซเมอร์แล้วก็เดินออกจากบ้านไปแล้วกลับบ้านไม่ถูกโอ้อันนี้อันตรายแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวด้วยเพราะว่าถ้าอย่างคนเราที่พอจะโตขึ้นมาหน่อยสมมติเป็นเด็กหาแบบนี้ถ้าเขาคิดได้ว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหน บ้านอยู่ไหนชื่ออะไรเนี่ยเราหาได้นะคะที่เมืองไทยมีบ่อยไหมในจสร้อยจะโทรมาบอกว่านะว่ามีคนแก่พัดหลงคนหายใช่ค่ะถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้
ฝังชิปไว้แล้วพอฝังชิปไว้แล้วเวลาหาเนี่ยก็ใช้ดาวเทียมค่ะค่ะดาวเทียมในการค้นหาว่าคนแก่นี่อยู่ตรงไหนเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยที่เรามีชิปอยู่ใช่ถ้าสมมติโทรศัพท์เราหาเราตามได้อยู่นี่ฝังไว้ในตัวมันเจ็บไหมคะคงเหมือนกับฉีดยาคือก่อนทำมันอาจจะฉีดยาชาแล้วก็ฝังชิปลงไปก็ดีนะคะนะถ้าเราไปห้อยคอเราไปทำเป็นพวงกุญแจเนี่ยลืมเอาไปใช่ขี้เกียจห้อยอาบน้ำอาจจะถอดออกได้นะคะนอนเกะกะเอาคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฝังไว้เลยคนแก่ถ้าฝังบ้านเราเขาจะยอมรับไหมคะเขาจะดูว่ามันแบบฉันเป็นอะไรเลยท่านนั้นก็คือเป็นวัตถุสิ่งของอะไรหรือเปล่ามาฝังชิปไว้แบบเนี้ยถ้าเราพูดหยาบไปกว่านั้นก็คือฉันไม่ได้เป็นสุนัขใช่สุนัขก็ฝังชิปตามล่าตามแต่ว่าถ้ามองในแง่ของความไอ้นั่นแล้วสุนัขมีฝังไหมคะสุนัขฝังชิปเพื่อจะรู้ระบุตัวตนโอ้นี่สุนัขเขามีการดูแลที่ดีกว่าคนอีกนะคะสุนัขฝังชิปในประเทศจีนเองเนี่ยมีบ่อยที่คนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเนื่องจากว่าสังคมเนี่ยเขาเล็กลงเขามาอยู่สมมติลูกสาวเนี่ยย้ายมาจากหัวเมืองมาอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็เอาแม่มาอยู่ด้วยแล้วก็อยู่กับแม่กันสองคนสองคนค่ะแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาต้องไปทำงานใช่ต้องไปหาเงินก็เลยล็อกคุณแม่ไว้ในห้องเพราะว่าคุณแม่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ถ้าอย่างนี้เกิดไฟไหม้หรืออะไรขึ้นมาจะออกไงล่ะคะไม่อันตรายอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแหละตอนนั้นนะเขาก็เตรียมอาหารไว้ให้แม่เอาเข้าไปไมโครเวฟอะไรแต่มีอยู่วันหนึ่งลูกสาวเปิดหน้าต่างอยู่คอนโดชั้น5เปิดหน้าต่างไว้นะแล้วก็ล็อกประตูว่าไปทำงานมีคนข้างบ้านโทรไปเรียกตัวว่าแม่เนี่ยปีนมาจากชั้น5คือเขาเป็นอัลไซเมอร์เขาคิดแต่อย่างเดียวว่าเขาจะลงไปข้างล่างไปเปิดประตูแล้วประตูล็อกอ้าวหน้าต่างเปิดก็ลงหน้าต่างคือไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านั้นเขาก็เลยปีนลงหน้าต่างทุกคนก็เห็นแล้วตกใจก็เลยไปช่วยโชคดีว่าช่วยไม่ตกลงมาใช่ไหมไม่ตกลงมาเพราะว่าลูกสาวเขาเผลอเลยที่เปิดหน้าต่างเดี๋ยวนะคะคุณหมออัลไซเมอร์เนี่ยตามความเข้าใจของเราก็คืออาการหลงลืมแต่ว่าอาการที่แบบว่าเปิดประตูอยู่แล้วมันปิดก็เลยไปลงหน้าต่างนี่คือลักษณะสมองที่เขาเป็นยังไงคะคือเขาไม่ใช่เขาต้องบอกว่าอัลไซเมอร์ไม่โง่เขาคิดว่าเอาในเมื่อประตูปิดประตูมันปิดก็ลงหน้าต่างหาทางอื่นหาทางอื่นได้นะแต่อัลไซเมอร์ที่มากมายแล้วเนี่ยที่แย่ที่สุดก็คือจะจำลูกหลานไม่ได้ใช่อันนั้นก็มันจะค่อยๆเสื่อมลงถ้าแก่ไปแล้วเคยเห็นคนอายุ90เวลาเราไปเยี่ยมผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่แบบเป็นคุณปู่คุณทวดอะไรแบบนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจำใครไม่ได้อันนั้นธรรมดาจำไม่ได้เลยเขาอันนั้นแก่แล้วแก่แล้วแต่ว่าคนที่ไม่แก่ขนาดนั้นแล้วจำไม่ได้ที่เคยเจออายุสัก70ไอ้อย่างนั้นน่ะที่เล่าให้คุณหมอฟังเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าอัลไซเมอร์หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นโรคคนแก่ต้องรู้ว่าเขาพื้นฐานเป็นอัลไซเมอร์อยู่หรือเปล่าถ้าพื้นฐานเป็นอัลไซเมอร์ที่เขาจำลูกหลานไม่ได้เขาเรียกชื่อแม้กระทั่งลูกตัวเองก็ไม่ได้หลานนี่ไม่ต้องพูดถึงจำไม่ได้อยู่แล้วคือต้องบอกว่าสมองอ่ะพออายุมากขึ้นเนี่ยสมองเริ่มเสื่อมมันเสื่อมไปโดนไหนอ่ะนะอันนั้นคือความจำเสื่อมไปเลยเหรอคะความจำญาติโยมลูกเสื่อมไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเมมโมรีเขาแล้วแล้วอัลไซเมอร์นี่คือต่างกันเหรอคะหรือว่าอัลไซเมอร์มันก็เป็นโรคทางสมองเหมือนกันอีกอย่างนึงแต่ว่าชื่อว่าอัลไซเมอร์เพราะว่าคนที่ตั้งเนี่ยเป็นหมอค่ะคนที่คือคนให้เกียรติเขาว่าเป็นคนพบโรคเนี่ยคนพบโรคนี้ชื่ออัลไซเมอร์ก็เลยเอาชื่อเขามาตั้งชื่อโรคเหมือนหลายโรคที่เป็นแบบนี้ถ้าโรคฝรั่งเนี่ยเขาจะให้เกียรติคนที่ค้นพบคนที่ค้นพบกับคนแรกนั่นแหละนั่นก็ให้เกียรติเขาก็ชื่อของคนนะอัลไซเมอร์งั้นอัลไซเมอร์มันจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆจำแย่ลงนะหลายคนคือสามารถจำอดีตได้ชัดเจนแต่ว่าความจำระยะใกล้ที่ผมเคยเจอนะความจำระยะใกล้อย่างสมมติตอนนี้บ่ายสองโมงเนี่ยถามว่ากงมื้อเที่ยงกินอะไรนึกไม่ออกนี่คือมื้อเที่ยงที่ผ่านมานึกไม่ออกคือใกล้มากจริงจริงเราก็เคยนึกไม่ออกนะอันนั้นธรรมดามั้งอันนั้นไม่ใช่นะแล้วก็ตอนเด็กๆอยู่ตรงไหนอยู่ดินแดงอยู่อะไรเนี่ยอยู่ถนนตกจำได้หมดทำอะไรมาบ้างจำได้หมดแต่ว่าเมื่อเช้ากินอะไรจำไม่ได้อยากจำเมื่อเช้าเลยมื้อเที่ยงเนี่ยกินอะไรยังไม่รู้เลยนี่คือความจำระยะใกล้แต่ความจำระยะไกลเนี่ยก็ยังโอเคนะหลายคนอันนี้คืออัลไซเมอร์อย่างหนึ่งอะอัลไซเมอร์นะครับแล้วถ้าในรอบ5ปีคนที่เคยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะเป็นมากกว่าเท่าหนึ่งคือไงแม้ว่าโรคเนี้ยมันจะพัฒนาไปแย่ลงแล้วก็ไม่มีทางรักษาค่ะไม่มีทางรักษาเอารักษาไม่หายเหรอคะรักษาไม่หายมันเป็นความเสื่อม
มันเป็นความเสื่อมบางคนที่ต่างประเทศเนี่ยหมอผู้หญิงคนหนึ่งสามีเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เขาก็เลยไม่มีคนดูแลก็เลยพาไปบ้านพักคนชราเนาะบ้านพักคนชราให้ช่วยดูแลเป็นเนอร์ซิ่งเรียกว่าเนอร์ซิ่งโฮมก็ได้นะให้ดูแลปรากฏว่าตัวภรรยาที่เป็นหมอเนี่ยไปเยี่ยมสามีก็จำภรรยาไม่ได้แล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่อยู่ด้วยในโรงพยาบาลที่รักษาอย่างเงี้ยไปจีบคนอื่นคุยกันสนุกสนานเมียมาไม่รู้เรื่องเลยเมียเนื่องจากว่าเป็นหมอก็เลยตัดใจได้ว่าอ๋อไม่เอาใช่ไหมก็ปล่อยให้เขามีความสุขไปเถอะโอ้น่ารักจังเลยค่ะปล่อยให้เขามีความสุขจะไปหวงอะไรใช่ไหมเพราะว่าถึงขั้นนั้นแล้วถ้าเขาอยู่แล้วมีความสุขกับผู้หญิงเขาจะได้มีเพื่อนจะได้มีเพื่อนคุยเนี่ยเขาก็แฮปปี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้แหละก็เป็นเรื่องเล่าน่ารักดีนะอัลไซเมอร์ที่มันเป็นอย่างนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้ค่ะที่021026116ช่วงหน้ากลับมากันค่ะ